ในสมัยที่มวลมนุษยชาติได้พบกับเผ่าพันธุ์อันทรงปัญญาได้มาเยือนมายังดาวเคราะห์โลกโดยที่มนุษย์นั้นได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์อื่นในทางช้างเผือกในการมานั้นได้มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทรงภูมิปัญญายานขนาดใหญ่ที่มานั้นมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากเลยจึงทำให้เหล่าผู้นำอำนาจทั้งหลายนั้นต่างพากันวิตกกังวลกันอย่างมากกับความเป็นได้ที่จะเป็นการเยือนแบบไม่สันติกับเหล่ามนุษยชาติจึงมีการเตรียมพร้อมกับความเป็นไปได้กลับการเกิดสงครามแล้วสิ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือยานขนาดใหญ่นั้นได้ปล่อยยานขนาดเล็กออกมาทั้งหมด8ลำออกมายานเหล่านั้นกระจายไปทั่วทุกมุมโลกและนั้นก็เป็นสัญญาณการเริ่มสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเองยานเหล่านั้นได้ไปยังเมืองสำคัญของมนุษย์ตามที่ต่างๆแล้วเริ่มโจมตีปล่อยกองทัพออกมาจำนวนมากและยานขนาดต่างๆก็ถูกปล่อยออกมายานขนาดใหญ่นั้นเป็นยานแม่คอยบัญชาการยานขนาดใหญ่ทั้ง8ลำไปยังกองทัพอีกทีจึงทำให้มนุษย์นั้นเสียเปรียบในสงครามและการที่มีกำลังเสริมของพวกผู้รุกรานมาเพิ่มอีกเหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นที่ปี2024สงครามดำเนินไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนคือวันสิ้นสุดสงครามของผู้รุกรานมันเป็นชัยชนะของผู้รุกรานมนุษยชาติได้พ่ายแพ้สงครามและสูญพันธุ์ไม่มีความหวังและความเป็นไปได้อีกเลยจบบทที่1สูญสิ้น